สวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยสวนดุสิตนะครับได้สำรวจความคิดเห็นประชาชนกรณีที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.นะครับเตรียมที่จะเชิญทุกพรรคการเมืองเข้ามาพูดคุยหารือเรื่องของการกำหนดวันเลือกตั้งโดยได้สำรวจกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศแล้วจำนวน 1,232 คนพบว่าประชาชนส่วนใหญ่นะครับหรืออยู่ที่ร้อยละ 47.38 เห็นว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีที่ได้พูดคุยทำความเข้าใจกันนะครับรองลงมาร้อยละ 28.22 ต้องการให้ทุกฝ่ายให้ความร่วมมือน่าจะช่วยแก้ปัญหาบ้านเมืองได้ในระดับหนึ่งนะครับโดยเรื่องที่ประชาชนต้องการให้พูดคุยกันมากที่สุดนะครับส่วนใหญ่ร้อยละ 52.25 คือการกำหนดวันเลือกตั้งที่ชัดเจนรองลงมาร้อยละ 34.93 ให้พูดคุยกันเรื่องกฎกติกาและข้อกำหนดที่ต้องปฏิบัติร่วมกันและร้อยละ 28.28 คุยกันเรื่องของการเตรียมความพร้อมในด้านปัญหาอุปสรรคของแต่ละพรรคส่วนการพูดคุยนะครับจะทำให้สถานการณ์บ้านเมืองเป็นอย่างไรส่วนใหญ่ร้อยละ 53.65 เห็นว่ายังเหมือนเดิมนะครับไม่น่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงเพราะว่าปัญหานั้นแก้ไขได้ยากและอยากให้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจมากกว่านี้แต่ก็มีประชาชนร้อยละ 42.37 ที่เห็นว่าจะทำให้บ้านเมืองนั้นดีขึ้นเพราะว่าการเลือกตั้งมีความคืบหน้าและชัดเจนมากขึ้นสุดท้ายนะครับสิ่งที่คิดว่าจะได้จากการพูดคุยในครั้งนี้ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 54.28 เชื่อว่าการกำหนดวันเลือกตั้งมีความชัดเจนมากขึ้นรองลงมานะครับร้อยละ 36.51 ก็มั่นใจว่าการเลือกตั้งนั้นจะเกิดขึ้นได้จริงนะครับ